ไปคัดสกินแคร์รูทีนมาโดยมีโจทย์ว่าเอ้ยต้องเป็นสกินแคร์ที่ราคาย่อมเยาวควรจะแบบเอ้ยน้อยแต่มากเรียบแต่โกไฮแฟชั่นคือไม่ต้องใช้เยอะยิ่งใช้เยอะยิ่งเสี่ยงต่อการอุดตันพยายามเลือกตัวที่ใช้ง่ายแล้วก็เบาสบายที่สุดส่วนสเต็ปต่อมาครีนเซอร์ก็เป็นตัวเดิมเลยที่ถูกและดีสำหรับเราเราชอบมากและทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างอ่อนโยนไม่ทำร้ายปาการผิวดังนั้นน้องคนนี้ตอบโจทย์มากๆจัดรูทีนหน้าร้อนยังไงให้ผิวปังให้ผิวไม่มีสิวถ้าอยากรู้ไปดูคลิปนี้กันเลยทุกคนสวัสดีทุกคนพบกับเราอีกแล้วกับช่อง EB บ้าบอวันนี้หน้าร้อนเข้ามาถึงประเทศไทยแล้วทุกคนเอาจริงๆนะตอนนี้ไม่ใช่แค่หน้าร้อนนะ PM 2.5 ก็เยอะมากๆวันนี้เราก็เลยแบบเฮ้ยมาจัดรูทีนอีกรอบนึงให้มันตอบโจทย์กับทั้งหน้าร้อนที่แบบมี UV index สูงมากๆทำร้ายผิวเราได้เยอะมากและนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมี PM 2.5 ไปอีกเหมือนแบบเพาะซ้ำกำซัดอ่ะทุกคนก็คือแบบโอ้โหปัจจัยหลายอย่างมากที่ทำให้ผิวเราพังได้เราก็เลยไปคัดสกินแคร์รูทีนมาโดยมีโจทย์ว่าเอ้ยต้องเป็นสกินแคร์ที่ราคาย่อมเยาสามารถหวังผลได้แล้วก็เหมาะกับนักเรียนนักศึกษาดังนั้นใครที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยสามารถดูคลิปนี้ได้เลยแต่ก่อนอื่นก่อนไปดูว่าเอ้ยแต่ละรูทีนมันจะมีอะไรบ้างเรามาดูหลักการการจัดสกินแคร์สำหรับหน้าร้อนแล้วก็ช่วง PM นี้ก่อนว่าเฮ้ยเราจะต้องจัดยังไงเพื่อให้ผิวเราเนี่ยมีความปังปุริเย่ที่สุดอย่างแรกเลยนะทุกคนหลายๆคนจะละเลยคือการล้างหน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่ายิ่งเราทากันแดดยิ่งเราแบบอู้หน้าร้อนกันแดดมันอาจจะต้องมีการกันน้ำนิดนึงแล้วก็ยิ่งมีฝุ่น PM ด้วยตัวฝุ่น PM เนี่ยเป็นสิ่งที่ล้างออกยากมากถ้าเราล้างหน้าไม่ดีเนี่ยฝุ่น PM เนี่ยก็จะเหลือตกค้างบนผิวเรามันก็จะกระตุ้นให้ผิวอักเสบเป็นสิวระคายเคืองแล้วก็แพ้ง่ายได้ดังนั้นเราควรใส่ใจกับการล้างหน้าซึ่งหลักการล้างหน้าของเราก็คือแนะนำกันถูกคลิปเลยก็คือแนะนำว่าควรจะดับเบิลคลีนส์ก็คืออย่างแรกเนี่ยควรจะใช้ควินซิ่งก่อนควินซิ่งเนี่ยจะเป็นกลุ่มของไมเซล่าหรือว่าแบบเมคอัพรีมูเวอร์ออยล์บาล์มได้หมดเลยแล้วแต่ความสะดวกแต่ว่าถ้าในคนที่แบบเอ้ยเป็นสิวง่ายไม่อยากใช้อะไรเหนอะหนะเราก็แนะนำว่าควรจะใช้ไมเซล่าน่าจะตอบโจทย์ที่สุดส่วนอีกตัวนึงก็คือตัวครีนเซอร์นั่นเองถ้าจะพูดง่ายๆก็คือโฟมล้างหน้าก็คือใช้ครีนซิ่งกับครีนเซอร์ร่วมกันมันจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดผิวบนใบหน้าเราเนี่ยดียิ่งขึ้นก็จะทำให้เราล้างหน้าสะอาดยิ่งขึ้นและข้อต่อมาก็คือการเลเยอร์สกินแคร์นั่นเองทุกคนการเลเยอร์สกินแคร์ในหน้าร้อนเนี่ยเราแนะนำว่าทุกคนเนี่ยไม่ควรเลเยอร์สกินแคร์เยอะเลยควรจะแบบเฮ้ยน้อยแต่มากเรียบแต่โกไฮแฟชั่นคือไม่ต้องใช้เยอะเพราะยิ่งใช้เยอะเนี่ยจะทำให้มันจับตัวเป็นขุยแล้วก็หน้าหยาได้ง่ายมากก็คือจะไหลออกหมดเลยและที่สำคัญเนี่ยยิ่งใช้เยอะยิ่งเสี่ยงต่อการอุดตันเพราะหน้าร้อนเนี่ยเรามีโอกาสที่จะอุดตันได้ง่ายอยู่แล้วจากเหงื่อที่ออกง่ายขึ้นไขมันที่ออกเยอะขึ้นดังนั้นเราก็อย่าเพิ่มความเสี่ยงอีกเลยพยายามใช้น้อยๆแล้วก็ใช้ตัวที่จำเป็นส่วนข้อที่3ก็คือการใช้สกินแคร์ในกลุ่มของแอนตี้ออกซิแดนต์นั่นเองเพราะว่าอะไรหน้าร้อน UV index สูงต่อให้เราจะทากันแดดดีขนาดไหนเนี่ยมันก็กระตุ้นให้ผิวเราเนี่ยมีอนุมูลอิสระได้อยู่แล้วดังนั้นสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือเราต้องเสริมพวกเซรั่มหรือว่าสกินแคร์อะไรก็ได้ที่มันช่วยเลือกอนุมูลอิสระเนี่ยเข้าไปอีกมันก็จะช่วยจัดการอนุมูลอิสระในส่วนนี้ได้ส่วนข้อที่4ก็คือการใช้มอยเจอร์ไรเซอร์นั่นเองทุกคนมอยเจอร์ไรเซอร์ที่ควรใช้ในหน้าร้อนเนี่ยควรจะเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ที่เนื้อเบายิ่งตอนกลางวันแล้วเนี่ยถ้าเราใช้เนื้อหนักจนเกินไปอ่ะการที่แบบโอ๊ยอากาศร้อนเหงื่อมันออกเยอะเนี่ยมันจะทำให้มอยเจอร์ไรเซอร์ทุกอย่างเนี่ยมันกองกันแล้วก็ไหลแล้วก็แบบเหนียวเหนอะได้ง่ายมากดังนั้นก็พยายามใช้ตัวที่เนื้อเบาๆแล้วก็อาจจะเลือกตัวที่มันมีเฮ้ยสารที่มันช่วยลดความอักเสบของผิวหรือว่าการระคายเคืองผิวเข้าไปด้วยเนี่ยมันก็จะดียิ่งขึ้นและข้อสุดท้ายการใช้กันแดดนั่นเองทุกคนกันแดดในหน้าร้อนเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเพราะว่า UV index ในหน้าร้อนเนี่ยจะสูงกว่าหน้าอื่นดังนั้นเนี่ยควรจะทากันแดดแล้วก็ต้องทาปริมาณให้ถึงด้วยนะเลือกกันแดดที่มีสารกันแดดที่ครอบคลุมทั้ง UVA UVB หรือว่ารอง UVA ด้วยและนอกจากนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องเนื้อเบาสบายเพราะว่าถ้าไม่เบาเราก็จะไม่ยอมทาถูกไหมดังนั้นเนี่ยพยายามเลือกตัวที่ใช้ง่ายแล้วก็เบาสบายที่สุดและเนี่ยก็เป็นหลักการในการจัดรูทีนสำหรับหน้าร้อนหรือว่าช่วงฝุ่น PM เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเอ้ยไอเทมแต่ละตัวที่เราเลือกมาถูกและดีเนี่ยจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยทุกคนเรามาเริ่มที่สเต็ปแรกกันเลยดีกว่าการล้างหน้าแบบที่บอกว่าควรจะต้องมีครีนซิ่งกับครีนเซอร์ใช่ไหมอันนี้เราก็เฮ้ยเอาตัวที่เรารู้สึกว่าถูกและดีมาก็คือตัวแรกเลยตัวครีนซิ่งเราแนะนำว่าให้ใช้ของไมเซล่านะตัวนี้ก็จะเป็นการ์เนียตัวใหม่จะมี BHA เบาๆก็คือในคนที่หน้ามันหรือว่าเป็นสิวง่ายเนี่ยใช้ไมเซล่าที่มี BHA เนี่ยมันก็ช่วยลดความมันผลัดเซลล์ผิวได้อันนี้ก็คือถูกและดีมากๆเลยทุกคนแล้วก็แบบน้ำไม่เหนียวเนินอ่ะคนเป็นสิวเนี่ยน่าจะยิ่งชอบแล้วก็ตัวนี้เขาทำมาแบบอ่อนโยนกับผิวแบบทุกสภาพผิวเลยส่วนสเต็ปต่อมาครีนเซอร์ก็เป็นตัวเดิมเลยที่ถูกและดีสำหรับเราเราชอบมากแล้วก็ติด Favorite of the Year เลยก็คือตัว Neutrogena Deep Clean Acne Foaming Cleanser ตัวนี้นั่นเองทุกคน
ข้อดีอย่างแรกของตัวนี้เลยนะทุกคนคือสารทำความสะอาดเขาจะเป็นอะมิโนแอซิดเบรดซึ่งมันจะเป็นสารที่แบบเอ้ยทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างอ่อนโยนไม่ทำร้ายปาการผิวแถมยังให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้อีกด้วยใครที่กลัวในเรื่องของสกินเบรเยอร์หรือว่ากำแพงผิวจะอ่อนแอนะเราว่าโฟมล้างหน้าตัวนี้เหมาะมากๆซึ่งเอาจริงๆกำแพงผิวกับเรื่องสิวเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยทุกคนเขามีการศึกษานะทุกคนแล้วก็มีงานวิจัยเลยว่าเอ้ยกำแพงผิวหรือว่าความแข็งแรงของผิวเนี่ยส่งผลต่อระดับความรุนแรงของสิวได้ด้วยเพราะยิ่งกำแพงผิวเราอ่อนแอมากขึ้นเนี่ยมันก็จะยิ่งส่งผลทำให้มีการสร้างน้ำมันมากขึ้นได้ถึง400เท่าเลยก็คือยิ่งน้ำมันมากก็ยิ่งเป็นสิวเยอะและนอกจากนั้นเนี่ยยังเพิ่มการสะสมของแบคทีเรียได้ถึง2เท่าด้วยกันดังนั้นถ้าเราจะรักษาสิวเนี่ยสิ่งที่ควรคำนึงถึงเลยก็คือตัวสกินเบรเยอร์เราควรจะทำให้มันแข็งแรงที่สุดโดยเริ่มตั้งแต่สเต็ปการล้างหน้าดังนั้นน้องคนนี้ตอบโจทย์มากๆและไม่เพียงเท่านั้นนอกจากน้องคนนี้เขาจะอ่อนโยนกับผิวแล้วเขายังมีส่วนผสมอื่นๆที่ตอบโจทย์สำหรับคนเป็นสิวแล้วก็ป้องกันการเป็นสิวได้ด้วยอย่างเช่นตัวซาลิซิลิกแอซิดตัวนี้ก็จะช่วยลดความมันผัดเซลล์ผิวลดการอักเสบแล้วก็ยับยั้งแบคทีเรียและเขายังมีสารตัว IPMP อีกด้วยที่เป็นสารสกัดจากตัวใบทานตัวนี้เขาจะลดการสะสมของแบคทีเรียที่ก่อสิวได้ถึง 99% เลยทุกคนตัวนี้เขาไม่มี SLS นะและนอกจากนั้นเนี่ยยังมีผลการทดสอบใช้ทางคลินิกต่อเนื่อง2สัปดาห์นะทุกคนว่า 50% เนี่ยลดสิวอุดตันได้เลยและนอกจากนั้น 63% เนี่ยสามารถลดรอยแดงจากสิวได้และผู้ทดลองใช้กว่า 80% เนี่ยบอกว่าโฟมล้างหน้าตัวนี้สามารถลดสิวได้จริงทุกคนและเท็กเจอร์น้องคนนี้ทุกคนน่าจะตอบโจทย์สำหรับใครหลายๆคนที่ชอบแบบเอ้ยโฟมล้างหน้าที่มันมีแบบฟองเยอะๆฟองนุ่มๆคือตัวนี้เขาฟองนุ่มฟองเยอะมากละมุนผิวสุดๆแล้วก็หลังล้างเนี่ยไม่ทำให้ผิวแห้งผิวตึงเลยทุกคนสเต็ปต่อมาเราจะมาที่เซรั่มกันเลยซึ่งเซรั่มเรามีออปชันให้เลือก2ตัวเซรั่มตัวแรกเนี่ยเหมาะสำหรับใครที่แบบหน้ามันเป็นสิวง่ายอาจจะเอาไว้ใช้ตอนกลางคืนก็ได้นะมันจะเป็น BHA เซรั่มซึ่งตัวGarnierเนี่ยเขาออก BHA เซรั่มตัวใหม่มาเนี่ยค่อนข้างดีเลยเพราะใส่ทั้งแบบ BHA นะซินามายวิตามินซีอะไรแบบนี้มันทำให้สามารถแบบลดสิวได้ทั้งสิวอักเสบสิวอุดตันแล้วนอกจากนั้นลดรอยดำจากสิวได้ด้วยส่วนอีกตัวนึงอันนี้เราว่าเหมาะสำหรับการใช้ตอนกลางวันเพราะว่าอะไรเราบอกเสมอว่าการทากันแดดถ้าอยากให้ประสิทธิภาพเนี่ยควรจะใช้สารหรือว่าเซรั่มที่เป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์ไปด้วยซึ่งสีจันตัวนี้เขาจะเป็นตัวอนุพันธ์ของวิตามินซีที่มันช่วยในเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์ได้ดีแล้วนอกจากนั้นเนี่ยยังอ่อนโยนกับผิวแล้วก็ใช้ง่ายมากๆอันนี้ก็เป็นสเต็ปต่อมาที่เราแนะนำนะส่วนมอยเจอไรเซอร์เราอะเทใจไปให้ตัวฟิสิโอเจลตัว AI ไลท์ครีมตัวนี้จะเป็นตัวใหม่คือเนื้อเขาจะเบามากทุกคนเป็นมอยเจอไรเซอร์เสริมชั้นผิวคือเขาจะมีเทคโนโลยีไบโอมิมิกเทคโนโลยีที่มันเสริมชั้นผิวได้และนอกจากนั้นเขายังมีตัวสารที่ช่วยลดการระคายเคืองคือตอบโจทย์มากๆเพราะว่าต่อให้เราผิวจะระคายเคืองยังไงเนี่ยตัวนี้จะทำหน้าที่แบบเสริมความชุ่มชื้นเสริมความแข็งแรงผิวแล้วก็ลดการระคายเคืองที่สำคัญนะทุกคนเท็กเจอร์ตัวนี้คือเบาอันนี้คือแบบอยากแนะนำแล้วก็ราคาย่อมเยาด้วยเป็นมอยเจอไรเซอร์ที่แบบใช้ได้กลางวันกลางคืนเลยถ้าใครแบบไม่ชอบมอยเจอไรเซอร์เนื้อหนักเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์มากๆส่วนสเต็ปสุดท้ายอันนี้จะเป็นกันแดดนะทุกคนกันแดดตัวใหม่ของมิซูมิอันนี้น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นกันแดดเคมีคอลซันสกรีนที่ทาง่ายมากทาเหรียญ10หรือว่า2ข้อนิ้วได้โดยไม่วอกไม่ลอยเลยทุกคนแล้วก็ตัวนี้เป็นกันแดดตัวใหม่ที่เขาทำมาตอบโจทย์สำหรับคนเป็นสิวโดยเฉพาะคือเขาใส่ทั้งแบบโอ้ย BHA ที่ช่วยแบบเสริมฤทธิ์การลดความมันให้ผิวแล้วนอกจากนั้นยังใส่สารอื่นๆที่ลดการอักเสบให้ผิวอีกด้วยคือตัวนี้ครับเป็นกันแดดราคาถูกและดีแล้วก็เนื้อดีทุกคนอันนี้อยากให้ลองใช้แบบเนื้อเบาสบายใช้ยังไงก็ไม่วอกไม่ลอยเลยแล้วก็ตอบโจทย์นะถ้าใครแบบอยากเพิ่งเริ่มใช้กันแดดอ่ะสามารถไปลองซื้อได้เพราะเขามีแบบซองให้ใช้ด้วยอ่ะทุกคนและนี่ก็เป็นรูทีนสำหรับหน้าร้อนแล้วก็ช่วง PM 2.5 ตอนที่มันสูงๆตอนนี้แล้วก็ราคาย่อมเยาที่หลายๆคนอยากถามถึงเอาจริงๆนะทั้งหมดเนี่ยนักเรียนนักศึกษาสามารถซื้อตามได้เลยเพราะเราคัดตัวที่แบบถูกและดีราคาแบบย่อมเยามาให้จริงๆด้วยสเต็ปการใช้นะทุกคนตอนกลางคืนทุกคนก็อาล้างหน้าให้สะอาดแบบดับเบิลคลีนส์ก็ใช้เซรั่มสองตัวนี้เลยแล้วก็ใช้ตัวมอยเจอไรเซอร์ส่วนตอนเช้านะทุกคนก็ไม่ต้องดับเบิลคลีนส์ก็ได้เพราะเราไม่ได้แต่งหน้าเนาะใช้โฟมล้างหน้าอย่างเดียวใช้เซรั่มตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ใช้ตัวมอยเจอไรเซอร์ตัวนี้แล้วก็ปิดท้ายด้วยกันแดดนั่นเองสุดท้ายนะทุกคนใครมีคำถามเกี่ยวกับจัดรูทีนสำหรับหน้าร้อนหรือว่าแบบโปรดักต์แต่ละตัวที่เรามารีวิวเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาถามใต้คลิปนี้ได้เลยเราก็จะตอบทุกคอมเมนต์เลยสุดท้ายถ้าใครชอบคลิปแบบนี้การเลือกรูทีนถูกและดีการให้ความรู้แบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง EB บ้าบอด้วยนะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปแล้วนะบ๊ายบายอย่าลืมทากันแดดนะทุกคนหน้าร้อนอย่าลืมทากันแดด